ครับผมพี่น้องสวัสดียามเช้าครับผมวันนี้เดินดูจันทร์แล้วเจอครับผมเจอว่ามันตกแต่ทีนี้ผมว่าจะให้น้องๆครับน้องๆจากมอพระนครนะครับผมเนี่ยก่อนกลับกันครับผมเห็นเมามอยอะไรกันไม่รู้วางแผนอะไรต่างๆเดี๋ยววันนี้พี่จะขอร้องให้ล้วงจันทร์ให้หน่อย เป็นจันทร์นี่มาดูทางนี้มาจันกับจันรายไอ้จันกับจันรายนี่ลึเดี๋ยวมิ่งรู้จักแต่อันนี้เหรอเนี่ยอันนี้เหรออันนู้นรู้จักต่างเลยที่มันเป็นบ้องบ้องอ่ะบ้องบ้องนี่ใช่ไหมโอ้ยเป็นบ้องบ้องเป็นหนอนอเป็นหนอนอถ้าเด็กๆก็ยังจะเป็นหนอนอยู่ครับผมพี่น้องก็เช้านี้ก็จะก่อนน้องๆจะกลับก็จังหวะดีอ้าวได้ทดลองการเรียนรู้เกี่ยวกันการอันนี้คือกับดักปลา uh-huh. กับดักปลาแล้วหนูอยากเรียนรู้ใช่ไหมไม่ได้อยากแต่อยากให้รู้ ในโลกวันนี้ในโลกแห่งความเป็นจริงการใช้ชีวิตของพี่อ่ะใช่ไหมพี่แล้วหนูต้องทำก็อยากให้ทำอะไรสักครั้งแล้วหนูอยากทำด้วยฮะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวถือกล้องเดี๋ยวสาธิตให้ดูก่อนถือเท้าสาวพี่หน่อยถือกล้องด้วยครับผมใช้เลยก็ไม่คืออันนี้ผมต้องเช็คดูก่อนนะครับเพราะว่าหัวไม่ใช่งูเอ้ยไม่ใช่ปลาไม่ใช่อะไรอันตรายเนาะก็เดี๋ยวเช็คก่อนแต่ว่าโอกาสมากคือปลาแหละแต่ถ้าเป็นปลามีเงี้ยงก็คงจะไม่ให้น้องเขาจับหรอกเพราะน้องไม่ถนัดใช่ไหมไม่ถนัดตอบเต็มปากเต็มคำไม่ถนัดเดี๋ยวหนูจะสาธิตนะคะอันนี้ก็โอ้พี่น้องมีโอกาสครับผมจะซูมได้ก็ซูมมาใกล้ๆเด้อมาใกล้ๆน่าจะเป็นปลานะครับผมเพราะว่ามีร่องรอยการชนมาข่าวก่อนนู้นเป็นปลาโคใหญ่ปลาโคใหญ่นะครับที่ผมล้วงให้ดูตอนนั้นนะครับการล้วงมันก็มีเทคนิคก็คือถ้าเราเปิดไม้เร็วบางทีปลามันจ้องรออยู่แล้วอาจจะกระโดดมาเลยเพราะฉะนั้นการจะเปิดไม้อย่างเงี้ยอ้าวแล้วเราแง้มๆดูเพราะว่าบางทีอาจจะมีพวกงูอันนี้คือเราดูด้วยสายตาอาจจะมามันโอกาสน้อยถ้าเป็นงูนี่ฮาเลยนะเราถ้าเป็นงูจริงฮาเลยเราจะดูด้วยสายตาก่อนแล้วเราก็ค่อยล้วงมือลงหน่อยเพราะว่าจริงๆโอกาสงูจะมีน้อยมากเท่าที่ทำตรงนี้มานะถ้าปลาส่วนมากเขาจะตีไกตัวนี้ลงเข้าไปที่เขาสะบัดไกตายแล้ววันนี้มีปลากินตอนเช้าเต็มแล้วรอบนี้อุ้ยอุ้ยปลาครับผมโอ้โหปลาตัวใหญ่อยู่นะปลาช่อนไม่บอกว่าใหญ่ไม่ใหญ่เดี๋ยวให้มิ้งจับหรือใครมิ้งไหมต้องหนูใช่ไหมอยากให้มิ้งไหนๆก็มาแล้วเพราะว่าปลามันรู้สึกมันเหมือนอะไรมากเลยดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กเขย่าตูดได้นะเขย่าตูดได้ก็รู้นะเดี๋ยวมิ้งจะโชว์เอาตูดจับปลานะครับพี่หนูยังไม่ได้อยากให้แม่คุณแม่ได้ประกันตอนนี้เลยนะหนูจะโอเคใช่ไหมเดี๋ยวอัดเทียนนี้รอก็ได้มิ้งจะโชว์ตูดจับปลาเอาไม้ออกอย่าประมาณนั้นแหละข้างๆก็เอาละครับพี่น้องถามหนูกลัวไหมเนี่ยฮะหนูกลัวไหมเราถามตัวเองเหรอเออเอาแล้วครับผมก็ปะเอามาทำไมยังไม่ได้บอกว่าจับได้ไม่ได้บอกว่าจับเป็นเงี้ยไม้ไปฝั่งนู้นมือซ้ายป้องด้วยแกะออกไหมไม่ได้บอกว่าจับเป็นแกะนั่นแหละแล้วก็เอาเข่ายันพื้นตรงนี้จะได้มีนี่หรือนี่เนี่ยตรงพื้นอ่ะพื้นเนี่ยเราจะได้มีกำลังในการกดมันเล่นเกมตอนเข้าค่ายอ่ะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมตึบ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 แต่อันนั้นมันเป็นของปลอดภัยชัวร์ไงพี่อันนี้พี่การันตีแล้วไงพี่ถ้ามันชนมือหนูอะชนมือหนูอะทำไงอะสู้มือถ้าคอใหญ่ชนมือมันก็ต้องสู้มือสิกลัวจริงนะไม่ที่ขำที่เนี่ยกลัวจริงอีล่ะนี่นะครับความตื่นเต้นนะครับมันเกิดขึ้นแล้วครับกับน้องๆโอเคมือไปเออเบือกปลามันกระโดดไงเพื่อที่มันลึกจังอ่ะมันต้องก้มนิดนึงลึกอยู่ประมาณข้อมือไอ้ประมาณกลัวจริงๆนะอันนี้ไม่เล่นละอันนี้กลัวละจะได้สัมผัสแล้วอย่าร้องนะโอ้ยพี่คนคลอดลูกอ่ะห้ามได้ไหมคนคลอดลูกห้ามได้ไหมอ้าว
วนมันต้องวนมือปลาเขาจะเร็วมากจริงเหรอใช่เขาจะเห็นเขาจะรู้มือเราเขาจะวิ่งวนโอ้ยน้องกลัวเสียงหัวเราะไหนล่ะเอาล่ะไหนล่ะวนวนวนรอบวนรอบโอ้โอ้พี่น้องพี่น้องปลาคอปลาคอใหญ่โอ้ยคุณนี่ดอกเอาจับไม่ปล่อยเอาสู้มือเหรอเอาสู้มือเอาพี่น้องเอ้ยเอาแล้วครับเอาแล้วครับผมลุ้นกันครับพี่น้องเอามันจับไม่ได้อ่ะโอ้จับไม่ได้ตัวนี้ก็ใหญ่นี่หว่าเออมาจับทางนี้เอาพี่ครับพี่น้องมันโดนแล้วแหละมันไม่ได้กดมันจับไม่ได้อ่ะนั่นแหละมันต้องสู้กันอย่างนี้แหละมันใช่เรื่องง่ายนะแค่จะจับปลาอ่ะนี่ขนาดว่าปลาอยู่ในที่แคบๆนะเอาละครับผมท่าทางเริ่มเปลี่ยนครับมีการกระดกก้นกระดกอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ไอ้ไอ้ยาเอาแล้วครับผมจันนี้จะเป็นตัวที่3มันแล้วครับจันนี้ใครที่เคยดูคลิปก่อนๆครับมันยากจริงครับผมจัดไปมันยากจริงได้แล้วจะได้ดึงแขนเสื้อขึ้นหน่อยๆโยใกล้ได้แล้วสูงแล้วโอเคพี่น้องโชว์กล้ามแล้วเอาจริงแล้วปากคอใหญ่สู้มือเหรอมีบตูดไว้จับปลาห้ามหายใจสั่นไปทั้งตัวพี่น้องเหมือนเจ้าเข้าโอ้ยูเฮ้ยมันยาวมันออกมาไม่ได้หรอไม้เนี่ยขยับไปอีกได้เออประมาณนั้นขยับเดี๋ยวว่ามันกระโดดนะขยับถ้ามันอ้าวให้มันโดดขึ้นมาดิเพื่อจะจับมันน่ะแล้วครับผมเตรียมแล้วเริ่มแล้วครับตักคงตักขายรอไม่คือคุณผู้ชมลุ้นว่าจะให้หนูจับได้ใช่ไหมคะถ้าหนูกล้าล้วงไปนี่ก็นับว่าเป็นพี่นะมันขึ้นมาพี่ยี่ย่ายกายอีดอกมาโอ้ดาป่าอีดอกแล้วครับเป็นอีดอกแล้วไปแล้วครับผมโอ้ยดีดูหัวมันดีเห็นหัวแล้วเหรอถ้าเปิดช่องมันจะรอกระโดดอย่างเงี้ยแต่เนี่ยเราก็ดักอย่างนี้ไม่ได้แต่ถ้าเห็นอย่างเงี้ยมันไม่กระโดดแล้วคือมันเราต้องมันก็รู้ไงเขาก็รู้ไปมิงอึดสุดท้ายเอาอีกอึดใจหนึ่งเอาอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งได้ดึงขึ้นนะเพื่อนอีกรอบหนึ่งลองดูพี่ดาวคือตอนนี้มันไม่ได้กลัวละตอนนี้คือมันจับไม่ได้ใช่มันจับยากมากต้องคนที่เขาชำนาญจริงจริงเนาะอ่าฮะมีเทคนิคบอกไหมเทคนิคก็คือต้องต้อนมุมหรอใช่เราถ้าเจอตัวเขาจะพึ่งไปกดแรงลองลูบๆไปธรรมดาก่อนเจอหัวแล้วค่อยกดลูบมันโดใช่คือลูบไปรู้ว่าส่วนไหนคือหัวคือหางแล้วก็รูดไปที่หัวแล้วไปกดหัวให้ได้นั่นคือการจับปลาช่อนโอ้โหสะบัดหัว หัวแทบหลุดเข้าไปในหลุม แล้วครับพี่น้องลุ้นกันต่อไปครับก็ไม่ได้อีกโอ้ยอย่าสู้ครับผมสู้ปลาสู้มือครับไอ้ยักษ์พี่น้องบอกสูตรไปเงียบนิ่งเอ้าหลุดหัวแล้วไอ้เหี้ยพี่น้องอันนี้ไม่ว่ากันครับด่าปลานะครับไม่ใช่ด่าคนด่าปลาต้องขออภัยด้วยครับด่าคนนะครับด่าคนถือสวิงด้วยความตกใจครับโมโหรุนแรงเอาละครับนิ่งอีกรอบหนึ่งครับพี่น้องมาลุ้นกันครับการหายใจรอโอ้จวกจวกเอาดินแรงมากเรียบร้อยเอ้าพี่น้องโอ้โหมันต้องทำอย่างที่เขาบอกอ่ะโอ้อันนี้ไม่ใช่ครับไม่ใช่ปลาช่อนพี่น้องครับเป็นปลาลืมชื่อแล้วครับผมปลาภาษาเขมรเป็นปลากระจวนครับผมปลากระจวนต้องรูปเขาจริงผมดูหัวเขาดิอันนี้เขาจะชนไม้เราพยายามออกไงเขาจะชนไม้ข้างหน้านะก็เดี๋ยวอันนี้ถือว่าโอเคแล้วครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูกลไกให้น้องๆดูกลไกนิดนึงเนาะถือกล้องให้ผมหน่อยดูกลไกนี่จะได้รู้ว่าทำไมปลาเข้าไปแล้วตัดสินใจไหมพวกมึงเนี่ยนี่ครับผมไกเขาก็จะมีประมาณนี้วิธีการต่อกับดักครับพี่ใช่วิธีต่อไว้ทำไมอ่ะก็คือนี่ปลาเข้าเพราะว่าเรายกตัวนี้ออกเป็นเหมือนประตูใช่ไหมเปิดปิดให้ช่องเข้ามา
อ๋อถ้าปลาโดนไม้นั่นไอ้ประตูนี้ก็จะหนีป๊อกลงมาพี่มันก็จะหลุดล่วงก็เหมือนกลไกเราทำสลักธรรมดาเงี้ยเห็นไหมปลาเข้ามาเขาวนไปวนมาไปโดนไกตัวเนี้ยปุ๊บมันก็จะหลุดออกนะครับมาเลยก็ปิดนี่แล้วก็เราจับโอเคเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆครับประมาณนี้ก็ว้าพี่น้องเอ้ยตัวน้อยนู่ถนัดมากถนัดนักถ้าพูดคำนี้เข้าใจเหรอนี่ครับไม่รู้โอเคไม่เป็นไรโอเคครับครับขำๆสนุกสนานกันน้องๆโอ้นี่ครับพี่น้องเป็นรอยสักมาใหม่นะคะจากจันนะคะใหม่ก็อาจารย์จันอาจารย์จันอาจารย์จันนะคะครับผมก็ขอขอบคุณน้องๆนะจากมอราชภัฏพระนครนะครับผมก็มาถ่ายทำรายการเนาะเกี่ยวกับชีวิตก็เคยถ่ายจับปลาได้แล้วงั้นต้องจับตัวยกโชว์หน่อยดิไม่จับแต่ตัวให้ให้ไม่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 พอแล้วครั้งเดียวพอจับครั้งเดียวพอโอ้เพราะปกติหนูก็ครั้งเดียวก็พอเลยแน่ฝีมือจากฝีมือจับจนหัวบานหัวทู่กันเนาะหนุบลวกหัวทู่นะครับผมก็ขอขอบคุณน้องๆนะครับที่ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ก็ถือว่าจังหวะดีครับวันนี้แล้วก็ขอบคุณกับประสบการณ์ดีๆนอกห้องเรียนอย่างน้อยน้องๆก็ได้ลองสัมผัสอันนี้ชีวิตแต่เทคนิคมันได้จริงๆนะต้องรูปเขาก่อนแต่ทำไมรูปเขาแล้วเขาไม่หนีเราอ่ะฮะบางทีเขาอาจจะคืออะไรนะเชื่องไงไปโดนจุดไงอาจจะโดนจุดแล้วอันนี้อ้าวฟินมากเอ้ยรอให้จับแต่รูปก็ได้จริงรูปจนแบบรูปจนเฮ้ยหัวก็เลยแบบก็คือจับแม่งเลยถ้าเราไปใช้ความแบบไล่บัญญัติเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ถึงให้รู้โดนตัวเขาแล้วก็ค่อยๆรูปหาหัวหาหางแล้วเราก็รวบได้เลยโอเคขอบคุณพี่อาร์มากนะครับผมก็สำหรับกิจกรรมสนุกสนานดีๆนะครับเราก็มอบให้น้องๆก็ช่วงนี้ไม่มีอะไรท้าทายก็ได้แค่นี้แล้วครับผมเนาะกิจกรรมนอกห้องเรียนมาเยี่ยมอุทยานบ้านสวนมาเยี่ยมสรยะที่บ้านสวนก็มาทำงานของน้องๆด้วยก็ได้กิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะครับสนุกสนานเฮฮาไปนอนขำกันไปอีก10ปีครับผมโอเคครับผมสรยะอะไรก็ถ่ายแล้วก็น้องๆจากมอพระนครก็สวัสดีครับผมครับเดี๋ยวน้องๆก็เดินทางกลับกันแล้วนะครับผมสวัสดีครับ